แม่บ้านถือไม่วางเลยครับเห็นหัวปุดปูดนะแม่บ้านชอบนี่นะครับใหญ่มากนะครับไปได้ไหมไปยืนกว้างทางก็น่ะทางเยอะแยะถ้ามอไซค์ทางขนาดนี้ไปไม่ได้ก็เลิกขี่นี่ยังไงใหญ่จัดครับหัวปูดมากสวัสดีวันที่9ธันวานะครับวันนี้ก็มาหาผึ้งแต่ผมจะไปทางสุพรรณนะครับยังไม่ถึงจุดหมายนะครับจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆตามทางแล้วก็ดูไปเรื่อยๆครับวันนี้เกินแล้ว1รังนะครับก็กำลังจะลงไปตีแตนจะต่อยเขามั้งนกก็เยอะนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าพึ่งอยู่ตรงไหนนะครับเราไปดูกันครับโอ้ยนู่นนะครับพึ่งอยู่นู่นนะครับก็จะลำบากนิดนึงนะครับหนามอะไรไม่รู้เนี่ยไม่รู้จักต้นมันเรียกอะไรไม่รู้ต้นอะไรไม่รู้นะครับที่มีหนามแบบนี้นะครับถ้าใครรู้จักช่วยคอมเมนต์บอกผมทีนะครับจะได้เรียกถูกตำปวดด้วยนี่ครับใบเป็นแบบนี้นะครับต้องตัดออกครับมันตำแล้วลำบากปวดทิ่มตาได้เรียบร้อยเลยนะครับต้องตัดออกให้หมดโอ้ยทิ้งมาแข้งก็แล้วลังไม่ค่อยใหญ่ครับลังก็พอใช้ได้อยู่แต่น้ำจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องไปดูอีกทีหนึ่งที่มันเทๆหน่อยนะครับจะลำบากหน่อยนะจะล้างหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ผมเห็นหัวน้ำแล้วล่ะปิดรูอยู่ดีหน้าหนาวนี้เขาจะเปิดหัวน้ำให้เห็นนะครับเพราะว่าเขาจะไปคุมที่ตัวอ่อนมากกว่าป้องกันลูกเขานะครับไม่ให้ลูกเขาหนาวนะครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นครับผมเคยเจอตอนหนาวจัดๆนะครับเห็นหัวน้ำเลยนะครับตัวไปคุมที่ตัวอ่อนหมดเครื่องงานไปคุมตัวอ่อนหมดThank you.
หน้าหนาวนี่แทบจะไม่ต้องพ่นควันเลยหนาวจัดๆเพราะเขาไม่บินบินไม่ไหวน้ำสวยนะครับเราต้องค่อยๆตัดหลังจะได้มีราคานะครับถ้าตัดแบบไม่คิดมันจะไม่เหลือราคานะครับแต่ตอนนี้ควันก็จะมูก หายใจไม่ออกสวยงามนะครับอย่างนี้เถียงกันแม่บ้านอยู่พักนึงครับใช่เหรอใช่เหรอใช่ครับน้ำสวยครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอรังอื่นต่อนะครับนี่ครับได้มาแล้วนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับไปครับอุ้ยนี่ครับเมื่อกี่วันแล้วที่มาอาทิตย์ที่แล้วเหรอวันนี้วันอะไรวันนี้วันเสาร์นี่ครับที่ตีเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะครับที่ผ่านมานี่ครับแล้วเขาก็ยังเกาะอยู่ที่เดิมนะครับจะขึ้นไปดูดีไหมเพื่อมีน้ำฮะงั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูนะครับว่าทำรังแล้วหรือยังนะครับแต่คิดว่าทำแล้วล่ะแต่จะเล็กหรือจะใหญ่เท่านั้นเองนะครับไปเดี๋ยวผมขึ้นไปดูกันมีทำรังเรียบร้อยครับอย่างที่ผมคิดไว้เลยนะครับผมใช้ต้นมะขามนะครับที่มันผุนะครับแทนบุหรี่จุดไฟครับดูครับมีควันดีเหมือนกันนะครับเอานะครับเพราะว่าน้ำเต็มปิบเลยนะครับกำลังสวยเลยนะครับสวยอยู่ก็ขอตัดก่อนครับเดี๋ยวดูกันว่าสวยแค่ไหนนะครับนะครับได้มาแล้วนะครับดูน้ำนะครับน้ำเต็มๆเลยนะครับนี่รอบที่สองนะครับหนักมากเพราะตัวก็ยังอยู่เยอะยังไม่ได้เขย่าตัวออกนะแม่บ้านถือไม่วางเลยครับเห็นหัวปุดปูดนะแม่บ้านชอบนี่นะครับใหญ่มากนะครับไปได้ไหมไปยืนขวางทางก็น่ะทางเยอะแยะถ้ามอไซค์ทางขนาดนี้ไปไม่ได้ก็เลิกขี่นี่ไงใหญ่จัดครับหัวปูดมากลงจอดรถตรงนั้นนะครับเขาจะทำถนนนะครับเลยเกียรติที่ตรงนี้ไว้เห็นมันน่าหานะครับก็เลยลงมาดูนะครับแล้วก็เจอหนึ่งหลังนะครับนี่นะครับเห็นเลยครับโล่งๆนะครับอีพวกทำถนนไม่ตีไปก่อนนะครับ ลืมเอาไม้ผุมาเมื่อกี้นะครับอยู่ในรถ
ใช้บุหรี่ไปก่อนอาจจะมีอีกหลายรังนะครับเดี๋ยวค่อยเดินหาครับตอนนี้เอารังนี้ก่อนก็ไม่ค่อยสวยมากครับแต่ก็ใช้ได้ครับโอเคเดี๋ยวไปหาทางอื่นต่อครับที่ออกจะใหญ่นะครับเจอแค่รังเดียวนะครับจะตีรังไปเมื่อกี้ไปหนึ่งรังนะครับแล้วก็เดินหายาวๆมาไม่ดีเลยแต่ยังตอนนี้เดินกลับอีกแถบนึงนะครับเผื่อเจอฝั่งนี้แต่ดูแล้วไม่น่าจะมีครับเพราะฝั่งนู้นมีแค่รังเดียวเดินมามีรังเดียวยังไงเดี๋ยวขอหาต่อก่อนนะครับเจอยังไงจะถ่ายให้ดูนะครับถ้าไม่เจอก็ไปเจอกันที่อื่นเลยครับที่เดียวครับไปครับผมก็มาถึงพื้นที่ที่ผมจะหาแล้วนะครับทีนี้คือน้ำเพิ่งจะลงนะครับแล้วก็มาฉีดยาฆ่าหญ้าก็เดี๋ยวลองตัดกิ่งไม้แล้วเข้าไปดูข้างในนะครับว่าจะมีเกาะอยู่บ้างไหมมันเพิ่งจะลงมันน่าจะเกาะบ้างนะครับจะหาก็ต้องระวังสัตว์มีพิษอย่างอื่นนะครับต้องระวังตัวเองนะครับพุ่มในโน้นนี่มองไม่ค่อยเห็นนะครับช่างมันเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทางนึงครับเดี๋ยวนี้มองไม่ถนัดดึงเยอะดูขึ้นนี้นะครับเรามีไม่มีเลยนู่นครับนู่นครับหนังเบลอเลยครับอยู่ไกลหน่อยนะครับแต่ต้องลุยเข้าไปนะครับนู่นครับหลังใหญ่นะครับไปครับเดี๋ยวผมไปลุยกันขอตัดช่องเข้าก่อนนะครับก็เดี๋ยวถึงรังแล้วค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูรอบผมจะถึงรังแล้วนะครับนี่ครับดูหัวน้ำนะครับน้ำสุดยอดครับรังนี้รังก็ใหญ่นะครับ
ข้างล่างเป็นน้ำนะครับผมก็เคลียร์กิ่งแป๊บนึงไม่งั้นเดี๋ยวพังครับพังแน่ต้องเคลียร์ให้แบบสุดยอดเลยครับต้องเอาตัวมาเขย่าข้างนอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะล่วงน้ำนะครับสงสารเขานะครับเขาจะได้ทำรังให้เราอีกนี่ครับรังสวยๆงามๆนะครับนานๆจะเจอใหญ่ๆอย่างนี้นะครับสวยมากครับได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับล้นๆงามนี่ครับเอามาเขี่ยไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวปัดตัวที่ล้างออกอีกหน่อยนะครับแล้วก็ไปผูกกันครับเดี๋ยวไปเจอล้างต่อไปครับเมื่อกี้เกือบหน้าพังนะครับนี่กำลังจะเหยียบกิ่งนี้ครับกิ่งนี้สะเทือนมานี่นะครับดูอยู่นู่นครับเกือบไปแล้วครับนิดเดียวเองเกือบโดนแล้วดีเห็นก่อนนะครับไม่งั้นมีบวมจุดไฟก่อนครับอยู่เหนือลมด้วยตอนนี้ก็โดนควันเรียบร้อยนะครับเหยียบได้แล้วไม่กลัวนะครับแต่ต้องตัดอ้อมไปทางนี้นะครับเดินอ้อมมาตรงนู้นครับต้องมุดต้นกระถิ่นนั้นลงตอนนี้ไปนะครับผมถ่ายคลิปให้ทุกคนเหมือนหาพึ่งกับผมเลยนะครับแต่ว่ามุดไปพร้อมกันอย่างนี้เลยนะครับผมไม่แต่งเติมนะครับไม่ตัดด้วยครับถ่ายแบบไหนลงแบบนั้นเลยครับธรรมชาติที่สุดนะครับถ่ายแบบธรรมชาติที่สุดไม่มีแต่งเติมไม่มีแต่งสีแต่งกลิ่นดิบๆเถื่อนๆมือเดียวอย่างนี้นะครับโดนต่อยก็น่าจะดูคลิปที่แล้วนะครับโดนเต็มหน้าวินอยู่ที่จมูกวิเลยครับคลิปที่แล้วผมมีให้ดูอยู่น่าจะเป็นคลิปวันที่7ถ้าจำไม่ผิดนะครับ7ธันวาคมไปดูได้นะครับไม่7ก็6ครับจำวันไม่ถูกครับแต่น่าจะเป็นวันที่7แน่นอนเพราะว่าจมูกก็ยังเจ็บๆอยู่ครับที่โดนต่อยดูอีกครับตัวมีอีกนะครับจะได้ไม่พลาดเดี๋ยวค่อยเดินไปดูตรงโน้นครับเมื่อกี้ดูฝั่งนู้นมาจะไม่เห็นฝั่งนี้งั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าแล้วก็ค่อยมาตัดหลังนี้
ดูให้แน่นอนไปเลยครับได้ทำทีเดียวตีกันเลยทีเดียวจบไม่มีนะครับพุ่มนี้ไม่มีพุ่มนี้ตอนดูข้างในมองไม่เห็นนะครับไม่น่ามีเหมือนกันครับพุ่มนี้ก็ไม่มีนะครับจะมีรังนี้มีรังนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอีกรังนี้ครับแล้วก็ออกไปฟูกเหมือนเดิมครับโอ้กี้มีคนมาถามนะต่อนกเหรอผมไม่กินนกเขาจะต่อทำไมบอกผมมาหาผึ้งเห็นชัดนะครับนี่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 เอาแล้วครับโดนเขาแล้วนะครับหนึ่งทีนะครับนี่นี่นี่ตกใจนะครับไม่โกรธเขานะครับเรามาเอารังเขานะครับอย่าไปโกรธเขาอย่างไรก็ต้องยอมนะครับขอตัดก่อนนะครับได้มาเรียบร้อยครับนี่นะครับสวยอยู่ครับไปเปิดแขวนกันครับโอ้โหเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเดินไปเรื่อยๆครับโน่นอีกลังครับแต่ต้นมันผุไม่ขึ้นดีกว่านะครับเดี๋ยวจะขึ้นไม่ขึ้นดีกว่าครับปล่อยไปอันตรายครับว่าต้นไม้มันผุนะครับเอาตอนนี้แหละเอาลังนั้นไว้ทำพันธุ์นะครับเดี๋ยวก็ไปเดินรอบโน้นดูครับว่าจะมีไหมโอเคครับผูกก่อนไกลพอสมควรนะครับตรงนู้นนะครับที่ผมตีแล้วก็จอดรถอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวชี้ปลายไม้นะครับอยู่ตรงนั้นนะครับปลายไม้นะครับผมอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วเดินอ้อมมานู่นนะครับรอบปอมานะครับยังไม่เจอเลยนะครับตอนนี้ที่หน้ามีพึ่งหลวงทั้งสองสามรังนะครับมีตะนกนะครับเต่าต้องช่วยเต่านะครับอยู่ดีเต่าหงายอยู่นะครับเดี๋ยวช่วยเต่ากันนะครับไม่รู้ว่ามันหงายอยู่ยังไงตรงนี้นะครับก็ให้เขาลงน้ำไปนะครับไปลงน้ำไปที่ลงน้ำให้เขาครับง่ายอยู่น่าจะนานแล้วนะครับเพราะดูแล้วแห้งเลยครับอย่าให้เขาเดินลงไปเองนะเดินผ่านต้นไทรมานะครับเมื่อก่อนนี้ผมเคยได้ผึ้งหลวงรังหนึ่งนะครับแต่อันเนี้ยเพิ่งมิ้มครับอยู่ข้างบนนู้นครับนู้นครับกิ่งมันเล็กนะครับไม่ผมไม่ขึ้นนะครับนี่อยู่กิ่งเล็กนี้เองนิดเดียวนะครับปล่อยไว้ครับไว้ทำพันธุ์
ไม่ได้กลัวนะครับขี้เกียจปีนครับอันตรายครับผมไปหาต้องอื่นดีกว่าครับเอาง่ายๆเพราะว่าเย็นแล้วด้วยนะครับไปดูทั้งอื่นต่อมีก็ตีไม่มีก็กลับนะครับมีแค่นั้นครับเอาที่เราปลอดภัยนะครับนกมันเยอะด้วยครับเดี๋ยวเจออีกแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะครับตอนนี้ผมเจอแล้วนะครับเดี๋ยวเห็นไหมเอ่ยนู่นครับนู่นนะครับดำๆแล้วนะครับอยู่ในน้ำนะครับผมต้องลุยไปนะครับดูปลายไม้ผมนะครับอยู่นั่นนะครับเดี๋ยวผมค่อยกลับมาตีนะครับดูข้างในนู้นอีกสักหน่อยนะครับนี่อีกหลังนะครับนี่ครับเห็นแล้วนะครับสองหลังแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาตีนะครับแม่จะได้หนูกินสักตัวนะครับไปซะละมาเพิ่งต่อครับอย่าไปยุ่งกับหนูมันเดี๋ยวเจอข้างหน้าแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายดูอีกทีนะครับแล้วก็จะย้อนกลับไปตีสองครั้งเมื่อกี้นะครับนี่ครับรถผมอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมย้อนไปตีแล้วก็ลุยน้ำทางนี้กลับเลยนะครับทางนู้นยังไม่ไปดูครับเดี๋ยวไปจอดรูนู้นแล้วก็ตรงนู้นแล้วก็เดินอ้อมมาดูทางนี้เราค่อยกลับบ้านครับได้สองลังก็โอเคครับเส้นนี้ย้อนไปตีก่อนนะครับเจอกันที่ลังพึ่งครับถึงลังที่ผมเจอก่อนแล้วนะครับอีกลังอยู่ตรงนั้นนะใกล้ๆกันนะครับแต่ทีนี้ผมจะถ่ายแค่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็รอเอาผึ้งมานะครับเพราะว่าน้ำตรงนี้มันลึกพอสมควรนะครับกลัวโทรศัพท์ร่วงนะครับเพราะว่ากิ่งน่าจะอ่อนอยู่พอสมควรเลยจะเอาโทรศัพท์เอากระเป๋าไว้ตรงนี้นะครับไม่สามารถเอาติดไปได้นะครับเดี๋ยวถึงที่แล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายดูนะครับได้มาแล้วนะครับนี่นะครับปลอดภัยดีนะครับแต่น้ำน้อยครับลังนี้ก็คอนเขาใหญ่มากนะครับดูเหมือนอันนี้ก็จะกวนด้วยนะครับผีเสื้อกลางคืนนะครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวไปตีลังนู้นต่อเลยนะครับไปครับตอนนี้ผมมาถึงรังแล้วนะครับรังที่สองที่เจอเมื่อกี้นะครับรังนั้นติดเกาะต้นกระทุ่มนานะครับรังนี้ตะเกาะต้นก้างปลานะครับหรือที่อื่นก็เรียกแสงเมือกนะครับแต่ว่าผมเรียกก้างปลากันหมดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวขอตัดกันครับเพราะว่าข้างล่างเป็นน้ำครับกลัวโทรศัพท์ร่วงนะครับอะไรเกิดขึ้นได้นะครับแต่ผมไม่มีปาปิก้านะครับได้มาแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจพึ่งล่วงน้ำนะครับเพราะว่ามือเดียวนะครับพอดึงมาแล้วเขาก็ล่วงกระจุกหนึ่งนะครับอีกกระจุกหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับ
ก็เอากิ่งไม้แล้วก็ใบไม้ช่วยเขาอยู่นะครับโอเคครับ